รัศมีแขถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนแชร์ประสบการณ์เกือบตายเพราะเรื่องดื่มน้ำโดยรัศมีแขได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดให้แฟนๆที่ติดตาม Instagram ได้อ่านกันสำหรับนักแสดงอารมณ์ดีรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นเมื่อต้องถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเพราะภาวะขาดน้ำโดยเจ้าตัวได้เผยไว้ว่าตอนนี้ปกติแล้วนะทุกคนนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแต่เป็นครั้งที่4กับความสภาพของตัวเองกับเรื่องดื่มน้ำใครจะคิดว่าแค่กินน้ำไม่ถึงกินน้ำไม่พอแล้วเสียเหงื่อเยอะจะอันตรายเกือบคิดละแค่คิดว่าอาบแดดปกติแต่จริงๆคือเสียเหงื่อเยอะมากแล้วพอเราไปออกกำลังกายต่อแล้วน้ำมันไม่ถึงเกลือแร่ไม่ถึงตะคริวเริ่มมาละแล้วมาทั้งตัวขยับไม่ได้เลยตะคริวกินนอกกินในขอประทานโทษรับพอกับสภาพตอนเข้าไปนะฮะขอบพระคุณพี่ๆหมอมากนะฮะขอบคุณพี่บุ๊กกับพี่ปลาน้องต้นคุณฟรองซัวด้วยนะ#วิถีคิงคองฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ